เบนจากซีซั่น11นะครับผมวันนี้เดี๋ยวขอมาจอยมาร่วมสนุกกับทริปนี้ด้วยสวัสดีครับเบนกิติวิชินโสพลทรัพย์ครับผมอายุ27ปีครับผมอาชีพตอนนี้เป็นนักธุรกิจครับผมจากเทคเมียลซีซั่น11คนหล่ออาจจะเจอได้ทั่วไปแต่ถ้าคนที่รักคุณหมดใจมีผมคนเดียวครับความสำคัญของคู่เดทตอนนี้ไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยตั้งแต่ออกมาจากรายการครับจริงๆแล้วผมอยากมาตั้งแต่ซีซั่นของตัวผมเองแล้วแต่ผมต้องติดธุระก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็เลยตัดสินใจเลยห้องเป๊ะโอ้มานั่งหัวโต๊ะแล้วก็ห้องเราแว่นตาดูมีภูมิฐานนะคะดูแบบมีชื่ออะไรบ้างครับโอเคใช่ว่าเบนเนี่ยดูเป็นสเปคคนไทยดีชื่อดักครับดูเรามาแล้วแบบผู้ชายคนอื่นต้องแบบต้องระวังตัวหน่อยแต่เหมือนกับว่าผู้ชายจะดูไม่ค่อย positive กับเขาตอนที่เข้ามาเหมือนกับว่าจะไม่ได้เกลียดเขานะแต่จะมีความแบบบ่อยๆนะมันไม่เหมือนกับตอนที่ดักเข้ามาตอนดักเข้ามาจะมีความโจ๊กได้กับสาวๆแบบแหมกระดีกระดากันเลยนะมันไม่มีความอะไรดีเหมือนกับน่ากลัวเท่าอ่ะแต่พอเบนเดินเข้ามาแล้วเป็นชายเหมือนจะเป็นผู้ชายแบบพวกเราเพิ่งไปลบมาด้วยคนสะอาดมากเลยรอดูว่าคนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินนะนี่มึงไม่ตัดเขาก่อนเลยเนี่ยจะเปิดโอกาสให้คนเขาเล่นเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าใครเจ้าถิ่นแม่ผู้หญิงเล่นไอเอาจังหวะแรกที่พี่เบนเดินเข้ามาอันแรกอ่ะคิดว่าเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมเดินเข้ามาไอ้เชี่ยกูแบบมีเกียรติแล้วขนาดนั้นวะเจ้าของโรงแรมเดินมาทักทายเลยเหรอไม่ใช่แบบโอ้โหเดินมาแบบมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคือเราดูหลายรายการแบบแหล่งเราไปกินข้าวหรือไปกินอะไรเงี้ยจะมีเจ้าของแบบเฮ้ยมาแนะนำอะไรเงี้ยเราคิดว่าเจ้าของไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยเดินมาแบบใส่แหวนวงใหญ่มากฮัลโหลเสื้อสูทมาเลยจ้าเออทะเลเหรอหรือว่างานกาล่าเนี่ยเพื่อนกำลังนั่งทานข้าวกลับจากฟาร์มแกะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมีการแซวมีการคุยก็สนิทสนมกันยิ่งโดยเฉพาะน้องบอลเนี่ยน้องบอลเนี่ยจะมาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าในโต๊ะเนี่ยใครเป็นเจ้าถิ่นจะเดินเล่นผมก่อนเลย มันแบบเนี้ยบอ่ะเป็นผู้ชายแบบหล่อตีแล้วแบบมาเนี้ยบเนี้ยอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะกิ๊กราดดูกระจอกมากกับบอลนะอันแรกพี่เบนเดินเข้ามาหนูว่าเจ้าของโรงแรมเดินมาสวัสดีกูรังคิดเหมือนมึงเลยใช่ไหมมันเป็นไงมันใช่ไหมคือครั้งแรกที่เห็นไอ้เนี่ยคือกูดูว่าที่ไอสัตว์ต้องเดินมาต้อนรับพวกกูขนาดนี้เลยไม่คิดว่าผมแบบเป็นเชฟเป็นเด็กเสิร์ฟเดินมาเติมน้ำบ้างเหรอคุณรู้ว่าเจ้าของโรงแรมเดินมาน้องพี่ดิบเต็มเลยเปิดตัวอยู่ชุดเดียวเฮ้ยปกติแต่มันเป็นสไตล์ของเขาไงเราเคยกันตอนแรกคิดว่าเป็นผู้ชายมีความลับกินเลยกินน้ำก่อนไม่มีอะไรเลยว่าทำไมมึงไม่มีแฟนกูว่าแล้วเนี่ย